สวัสดีครับดาราสาวก้อยอัมรัชพรภวาติดโควิดรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลหาเชื้อภายหลังจากรู้ว่าป้องนำพัดติดเชื้อโควิด -19 โพสต์ไอจีแจ้งให้ทราบโดยระบุว่าวันนี้18เมษายนก็เจ้าดามราแจ้งว่าพี่ป้องนวัดติดเชื้อโควิดก่อยรายกับทีมงานถ้าหนูรับพี่ก็จะรับเปล่าได้ถ่ายรายการกับพี่ป้องในวันที่10เมษายนที่ผ่านมาวันนี้ก้อยได้รับเข้าไปตรวจหาเชื้อแล้วเป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้ทีมงานคนอื่นๆก็จะรีบเข้าไปตรวจและก็กักตัว4วันตามมาตรการแล้วก็จะตรวจอีกทีในวันที่23เมษายนนี้ก่อนจะออกมากักตัวนะคะผลตรวจเป็นยังไงจะรีบแจ้งให้ทราบนะคะ